เรื่องการปิดสถานที่ราชการเนี่ยคงยังไม่กระทบเรื่องการลงทุนของเอกชนเท่าไหร่นะแต่จะไปกระทบเรื่องทางอ้อมนะครับทางอ้อมผ่านการเบิกจ่ายของภาครัฐซึ่งบางส่วนเนี่ยมันจะเป็นการเบิกจ่ายที่เป็นงบลงทุนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีกระทบบ้างทางอ้อมแต่ผลกระทบจริงๆเนี่ยคือการเบิกจ่ายโดยเฉพาะไตรมาสที่4เนี่ยโดยเฉพาะงบประจำจะเป็นตัวที่สำคัญมากเราตั้งใจว่าปีนี้เนี่ยไตรมาสที่4เนี่ยตัวเลขเบิกจ่ายมันจะเพิ่มขึ้นโดยงบประมาณฟอนต์โหลดเนี่ยเราตั้งใจว่าจะเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าอัตราเบิกจ่ายนะครับไม่ต่ำกว่า 27-28% ตามปกติเนี่ยมันประมาณ 22%เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้งบประมาณฟอนต์โหลดอัตราเบิกจ่ายเนี่ยที่เราให้เบิกจ่าย 28% เนี่ยคือการตั้งใจที่เราใช้ศิลปะในการบริหารเศรษฐกิจมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจชะลอลงการลงทุนทางตรงที่อาจจะถ้ามีปัญหาทางด้านการเมืองกระบวนการทางด้านการเมืองก็อาจจะทำให้ต้องมีการเลื่อนออกไปหรือว่าอาจจะทำให้ไม่สามารถที่มีกระบวนการเบิกจ่ายหรือว่าการคัดเลือกโครงการได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะกระทบกระเทือนกับเซนติเมนต์หรือว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศในระยะยาวนะคะอันที่2ก็คือว่าถ้าเราดูย้อนหลังกลับไป 8-9 ปีเนี่ยที่เราเกิดเหตุการณ์ความไม่มั่นคงทางด้านการเมืองมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีลักษณะเศรษฐกิจใกล้เคียงกับเราเนี่ยการลงทุนภายในประเทศของเราเนี่ยจะค่อนข้างหัวปักลงมานะคะเมื่อเทียบกับเขาซึ่งค่อยๆทยานขึ้นไปเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่ายิ่งความขัดแย้งต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ว่าจะบานปลายไปในจุดไหนนะคะแต่แค่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ความเชื่อมั่นของการลงทุนภายในประเทศมีปัญหาอย่างแน่นอนค่ะทำอย่างไรที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ทำให้เราเสียหายซึ่งในปัจจุบันเขาพูดกันว่าปีนี้จะโตได้แค่ 3% ถ้า 3% ก็คือว่าไตรมาสที่ 4เนี่ยจะโตได้ประมาณแค่ 1.9% เท่านั้นจากตัวเลขที่คำนวณกันมาซึ่งถ้าเกิดโตแค่ 1.9% เนี่ยบวกกับการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งทางสภาพัฒน์ยังไม่ได้คำนวณเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงแค่ 1.9 เท่านั้นเศรษฐกิจไทยก็อาจจะต่ำกว่า 3% เช่นกันงั้นผมเลยบอกว่าครั้งนี้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังซ้ำเติมเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวให้ยิ่งชะลอตัวขึ้นไปอีกแล้วจะมีนัยยะไปถึงปีหน้าซึ่งในปี57เนี่ยหลายๆคนตอนนี้ที่เคยคาดคิดไว้ว่าจะโตได้ประมาณสัก 5% ณวันนี้เนี่ยตัวของสภาพัฒน์เองก็บอกแล้วว่าปีหน้าเขาเริ่มคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้ประมาณ 4-5% เท่านั้นก็คือลงมาแล้วเปอร์เซ็นต์